สวัสดีทุกคนนะคะในคลิปนี้นะคะครูจะไม่ได้มาสอนภาษาเยอรมันอะไรมากมายนะคะแต่จะมาให้คำปรึกษาค่ะนะคะเรียกว่ามีปัญหาปรึกษาครูนะคะคือเนื่องจากว่าอย่างนี้ค่ะมีน้องนะคะคนหนึ่งเนี่ยนะคะเขียนมาขอคำแนะนำคำปรึกษาทางอินบ็อกซ์เพจเล่าเรื่องของเธอมานะคะแล้วครูก็เห็นว่าเรื่องนี้มันแบบเป็นอะไรที่มันเป็นปัญหานะเพราะว่าก็มีนะคะคอมเมนต์ถามครูมาเหมือนกันนะคะว่าเป็นเรื่องเดียวกันนะคะเป็นเรื่องเดียวกันนะคะก็เลยหยิบยกมาทำเป็นคลิปนี้เลยนะคะซึ่งควรจะบอกก่อนว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้ไปหมดทุกสิ่งอย่างนะคะแต่ให้คำปรึกษาได้ไปหาข้อมูลมาให้คำปรึกษาในระดับเบื้องต้นได้เพราะบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปถามใครก็เลยมาถามครูออนเขาเรียกออนว่าครูพี่ออนค่ะแสดงว่าเป็นรุ่นน้องนะคะเป็นรุ่นน้องนะคะก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ละกันนะคะคือจะบอกว่าคือเรื่องมันเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องนี้นะคะเรื่องเดี๋ยวขออ่านก่อนคือเรื่องการที่ลูกชายถูกกลั่นแกล้งนั่นเองนะคะคือการถูกกลั่นแกล้งรังแกหรือการถูกเหยียดหยามเหยียดผิวอะไรพวกนี้ในภาษาอังกฤษเรารู้กันอยู่แล้วใช้คำว่าบูลลี่ใช่ไหมบูลลี่ทีนี้ในภาษาเยอรมันก็ใช้คำนี้ได้เหมือนกันบูลลี่นะคะแต่ทีนี้ถ้าคนเยอรมันบางคนเขาไม่รู้นะคะเราใช้คำนี้ค่ะmobbing มันก็คือการถูกกลั่นแกล้งรังแกดูถูกเหยียดหยามเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติเหยียดอะไรก็เหยียดกันไปเหยียดรูปร่างหน้าตาเหยียดเอเชียอะไรอย่างนี้เหยียดกันไปใช้คำว่า mobbing ได้เลยนะคะทีนี้ขออนุญาตอ่านนะคะปัญหาที่น้องเขาเขียนมาคือจะไม่อ่านชื่อนะคะแต่นะคะครูคิดว่าหลายๆคนนะคะก็น่าจะมีปัญหาแบบเดียวกันก็เลยจะเอามาอ่านมาแชร์เผื่อว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับใครนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยย้ายมาอยู่เยอรมันนะคะกับสามีแต่งงานกับสามีชาวเยอรมันแล้วย้ายมาอยู่ได้ประมาณ 3-4 ปีทีนี้ของเขาเนี่ยมีลูกชายติดมาด้วยลูกชายกับสามีเก่าคนไทยก็กว่าจะทำเรื่องมาก็ทำเรื่องมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาอยู่แล้วเอาลูกเข้าเรียนเอาลูกเข้าเรียนลูกชายเนี่ยอายุ11ขวบนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าคือกุ้มใจมากลูกกลับมาเนี่ยบางทีนะมีรอยตำเนื้อตำตัวก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเล่นกันเหรอหรืออะไรแต่นี้รอยเนี่ยมันบ่อยมากนะคะหรือบางทีนะคะของลูกชายหายนะคะหายบ่อยมากนะคะก็ทีนี้คนเป็นแม่ก็ถามลูกถามไปถามมากลายเป็นว่าลูกถูกกลั่นแกล้งที่โรงเรียนค่ะถูกรังแกนะคะเป็นประมาณว่าลูกชายไม่เข้าพวกกับเด็กอื่นๆอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ก็ไม่รู้จะไปบอกสามียังไงเพราะเอาลูกชายเนี่ยนะคะก็คือไม่อ่านนะเล่าให้ฟังคือเขาก็บอกว่าเอาแผลลูกชายเนี่ยไปให้สามีดูนะคะสามีก็คิดว่าเด็กอ่ะเด็กผู้ชายเล่นกันไม่มีอะไรก็คือไม่ได้สนใจเขามากมายเท่าที่ควรไม่สนใจลูกเขาคือเป็นออนถ้าออนเป็นน้องคนนี้นะออนมีความรู้สึกน้อยใจมากเลยนะคนที่อยู่ข้างๆเรารักเราแต่ไม่รักลูกเราคือทำเราก็ไม่รู้นะว่าเขายังคิดอะไรยังไงเพราะออนก็ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขานะแต่ออนสงสารน้องผู้หญิงคนนี้มากนะคะก็เขาถามว่าครูพี่ออนคะหนูจะบอกแฟนว่ายังไงดีแล้วหนูควรจะทำยังไงดีคะภาษาหนูก็ไม่ค่อยได้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ก็เลยเป็นที่มาคลิปนี้นะคะแล้วก็มีคนถามครูออนมาเหมือนกันว่าลูกชายถูกรังแกที่โรงเรียนนะคะจะบอกยังไงใช้คำว่า mobbing ได้เลยนะคะทีนี้ถ้านะคะเราอยากจะบอกว่าถ้าเขาไม่รู้คำว่า mobbing นะคือควรจะบอกก่อนว่าไอการถูกรังแกกลั่นแกล้งดูถูกเหยียดหยามหรืออะไรเงี้ยใช้คำว่า mobbing ได้เลยทีนี้มันไม่ใช่มีแค่ในโรงเรียนนะคะมันไม่ใช่มีแค่อินเดชูหรอมันยังมีที่ทำงานเพื่อนร่วมงานหรืออะไรแบบเนี้ยอย่างตัวครูเองก็เคยโดนนะคะเพื่อนร่วมงานเอาเปรียบหรืออะไรอย่างเงี้ยหนีกันไปสูบบุหรี่นะคะเป็นครึ่งชั่วโมงดิฉันอยู่ร้านคนเดียวมันก็คือการม็อบอย่างนึงนะในที่ทำงานหรือถูกเจ้านายด่าแบบด่าแบบเสียหายหายเงี้ยก็คือการม็อบนั่นเองนะคะก็นะคะใช้คำนี้ได้เลยหรือจะใช้อีกคำหนึ่งนะคะคำว่าชิคเนียร์นะคะก็คือการบูลลี่เหมือนกันนะคะหรือรูปอดีตก็จะเป็นชิคเนียร์นะคะอ่ะทีนี้นะคะเนี่ยถ้านะคะเราอยากจะบอกว่าลูกเรานะคะถูกม็อบนะคะไมคินด์ง่ายๆเลยไมคินด์ท่องไปเลยนะคะม็อบอินเดียชูเหรอนะคะหรือ my kind mobbed แค่นี้ก็ได้เขาก็รู้ละว่าคือถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกนะคะทีนี้นะคะถ้าเรานะคะ
เรียกว่าเขาเรียกถูกรังแกหนักๆนะคะลูกเราอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะให้ไปหาครูเลยครูประจำชั้นนะคะไปบอกเลยว่าลูกเรานะคะถูกกลั่นแกล้งอย่างนี้คือถ้าเราจะบอกสามีเนี่ยบอกเขาไปก็ได้ใช้คำงูปลาปลาของเรานี่แหละนะคะบอกไปเลย mobbing หรือ mobbed นะคะแต่อินแต่ชู้เหรอแล้วก็เอาแผลเอาอะไรให้เขาดูเขาก็รู้ละนะคะเออแล้วก็ให้เขาไปคุยกับที่โรงเรียนหรือถ้าเขาไม่ไปเราก็ต้องไปเองนะคะถ้าเขาไม่ไปก็ต้องไปเองแล้วอ่ะเดี๋ยวจะมีคำอื่นๆให้นะคะเช่นคำว่าถูกตบถูกตีอย่างเงี้ยเขาใช้คำว่าชลาเกินนะชลาเกินทุบตบตบเนี่ยนะตบอ่ะหรือถ้าถูกควรอะไรเงี้ยใช้คำว่าครัสเซนลูกออนเคยนะเล่นกับสมัยอยู่ในอนุบาลเล่นกับเพื่อนควรหลังมือกันโอ้โหแล้วเด็กคนนั้นอะเล็บน่าจะแบบสกปรกอะมีแบคทีเรียคือหลังมือลูกออนเนี่ยแบบ 2-3 อาทิตย์เป็นเดือนกว่าจะหายคือมีรอยอะนะคะมีรอยแบบเป็นรอยแผลเลยต้องพาไปหาหมออะนะคะมันคือการม็อบเพียงหนึ่งนะแต่เป็นม็อบเด็กเล่นกันนะคะลูกออนก็เคยถูกม็อบนะบอกว่าเธอไม่ใช่เพื่อนสนิทฉันอีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ให้มาเล่นด้วยอะไรเงี้ยมีคือเริ่มตั้งแต่อนุบาลเลยคือการถูกม็อบเนี่ยที่ระมันนะมันถือเป็นปัญหาสังคมอย่างหนึ่งเลยนะไม่เราถูกเขาม็อบก็มีลูกเราไปม็อบเขาก็มีอะไรแบบนี้ทุกคนนึกออกปะมาต่อทีนี้คำว่าถูกกัดนะคะ bison ถูกกัดถูกหยิกหนีบหยิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้คำว่า swicken ทีนี้ถูกผลัก chupzen ถูกผลักนะด่านี่คือเป็นไรดิกุงด่าเนี่ยคือ belied คือการด่านั่นเองนะคะเออเนี่ยแหละก็เอาภาษาคำศัพท์พวกนี้แหละงูปลาปลาพวกนี้แหละไปบอกสามีบอกเขานะคะว่าลูกเราถูกอะไรนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่จะทำนะคะก็คือไปที่โรงเรียนเขาจะมีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแล้วเขาก็จะให้เบอร์มาฮอตไลน์สายด่วนนั่นนู่นนี่รวมถึงเขาก็จะมีนะคะเจ้าหน้าที่หรือครูหรืออะไรเงี้ยที่แบบประเมินสภาพจิตใจเด็กว่าเด็กคนนี้ถูกม็อบมาแบบเศร้าโศกเสียใจหรือถูกซึมเศร้าหรืออะไรเงี้ยเยอรมันเขามีหน่วยงานช่วยเหลือค่ะเพียงแต่เราต้องรู้ว่าเราควรจะไปติดต่อที่ไหนถ้าลูกเราเรียนที่โรงเรียนนี้ไปหาครูโรงเรียนนี้นะคะไปหาครูโรงเรียนนี้นะคะไปติดต่อครูโรงเรียนนี้หรือนะคะแม่ๆคนไหนแอดวานซ์กับนั้นภาษาได้นะคะเซิร์ชเข้าไปเลยค่ะเซิร์ชคำว่า mobbing in der Schule เจอขึ้นมาพลึบเลยนะคะwas gegen นะคะ mobbing อะไรแบบเนี้ยเซิร์ชเข้าไปเลยก็จะมีขึ้นมาหลายเว็บไซต์เลยบางเว็บก็จะมีแบบบิราทุ่งให้คำปรึกษาฮอตไลน์สายด่วนอะไรแบบนี้ได้หมดนะคะมีหมดนะคะก็เนี่ยแหละค่ะก็หวังว่านะคะคลิปนี้นะคะจะพอมีประโยชน์บ้างนะคะของใครที่เจอปัญหาเดียวกันนะคะคือลูกวอนก็เคยโดนนะแต่ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆที่เด็กเล่นกันนะคะแต่ถ้าสมมติโตกว่านี้แล้วถ้าลูกฉันเจอปัญหาแบบเดียวกันเช่นไม่อยากไปโรงเรียนของหายบ่อยหรือตำเนื้อตำตัวกลับบ้านมาลูกฉันมีรอยแผลหรืออะไรงี้นะคะถ้าเป็นนะคะครูจะถามลูกก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าสมมติถูกเด็กคนอื่นรังแกหรืออะไรงี้ดิฉันก็จะ1สอนให้ลูกสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองนะคะคือเราไม่ใช่สอนให้ลูกว่าเฮ้ยไปหาเรื่องใครแบบไม่ยอมใครไม่แต่ต้องสอนให้ลูกเรารู้จักป้องกันตัวเองนะคะถ้ามันมีเด็กอื่นมาม็อบนั่นนู่นนี่เดินหนีมันไปเลยถ้าเราคิดว่าเราสู้มันไม่ได้ถ้าสมมุติว่ามันมา 3-4 คนแล้วเราคนเดียวอ่ะใช่ป่ะเรื่องอะไรเราจะเอาตัวเราไปเจ็บอ่ะถูกมั้ยแล้วก็หนีบอกให้ไปบอกครูนี่แหละนี่คือที่สอนลูกบอกให้ไปบอกครูนะคะหรือถ้ามันไม่ไหวจริงๆเราเนี่ยแหละไปที่โรงเรียนไปบอกครูเนี่ยแหละนะคะนี่คือวิธีแก้ปัญหาที่แนะนำให้นะคะแล้วก็สงสารน้องคนนี้เหมือนกันนะที่สามีเขาคือรักตัวเขาอะแต่ไม่ได้รักลูกเขาอะนะคะไม่ค่อยอะไรก็คือก็ให้น้องพิจารณาละกันนะคะว่าผู้ชายคนนี้สมควรที่จะแบบอยู่เคียงข้างเราอีกไหมนะคะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นแหละนะคะครูก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาให้ทุกคนได้หมดนะคะเพียงแต่ว่าเนี่ยคือคำแนะนำว่าถ้าลูกเราถูกกลั่นแกล้งที่โรงเรียนนะคะเราควรที่จะทำยังไงนะคะแล้วก็สอนลูกเราเนี่ยคือสิ่งที่จำเป็นนะสอนลูกเราให้สู้คนไม่ใช่ว่าไม่ยอมคนหรืออะไรสอนลูกเราให้แบบฉลาดเฉลียวในการที่จะแบบอะไรอะรู้หลบหลีกอะนึกออกปะถ้าเราสอนลูกเราให้มีภูมิคุ้มกันให้แบบว่าปกป้องตัวเองได้เพราะเราก็
ไม่สามารถไปอยู่กับเขาที่โรงเรียนได้ในทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกคนนึกออกไหมแล้วเราก็ไม่สามารถตามไปปกป้องเขาตลอดเราไปส่งเขาได้ถึงแค่หน้าโรงเรียนแล้วพอเข้าไปโรงเรียนแล้วมันต้องเป็นเรื่องที่เขาต้องจัดการเองฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกเราทุกคนนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะทุกคนถ้าใครมีปัญหาอะไรหรืออะไรยังไงเนี่ยถ้ากรอนพอให้คำปรึกษาให้คำแนะนำได้นะคะก็จะมาทำคลิปนะคะแชร์มาเล่าแบบนี้นะคะเรื่อยๆนะคะเอาละค่ะเจอกันใหม่ในคลิปดีๆคลิปหน้านะจ๊ะเช้า